ก็สวัสดีเสาร์วันหยุดนะครับเนาะเสาร์วันหยุดของใครหลายคนเฮ้ยวันหยุดเหรอไม่ใช่ของเราเสาร์วันหยุดของผู้ใดหลายคนนะแต่บ่มันสำหรับผมครับเนี่ยวันหยุดก็ต้องมาตัดหญ้าอยู่สวนครับผมเฮ็ดสวนปาล์มพร้อมนะหลายคนนะบ่รู้บ่เคยเปิดเผยบ่เคยเว้าให้ฟังครับนะว่าเจ้าของมีสวนนะนี่ครับปลูกแล้วก็ต้องมาตัดหญ้ามันครับนะเป็นสวนปาล์มครับนี่ครับปีที่4ปีที่5ครับตั้งแต่ปลูกไว้เนาะก็ได้ผลผลิตนะครับครับและนี่ก็คือสวนปาล์มขนาด7ไร่ของผมนะครับปลูกไว้นี่เป็นปีที่5แล้วนี่ก็คือบ่อปลาเพิ่งขุดใหม่ไว้เลี้ยงปลาครับสวัสดีเช้าวันหยุดนะครับเสร็จงานเสร็จเรียบร้อยกันมาครับมากินข้าวน้ำกันครับนี่ในปลาสมเนาะเมนูง่ายๆครับไม่ต้องพิธีรีตองอย่างเนาะมาครับปลาสมพริกหน่วยมาด้วยครับกินข้าวซ้อนกันครับนะหลังจากตัดหญ้าเสร็จงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากินข้าวกันครับครับปลาสมพริกหน่วยเป็นไงเนี่ยตัดได้แป๊บเดียวแดดออกอ่อนได้มือเลยนิดหน่อยมันกินไปหายไปนะครับอ่อนของแซ่บครับปิกพงแบบผู้เฒ่าบ้านเฮาสุดยอดมากหวานอ
เมื่อนั้นผมห่อใบตองกินเครื่องนึงอีกเครื่องนึงไปห่อใบตองปิ้งโอ้แซ่บกันแดดแต่มันเนี่ยได้คนละฟิลกับแบบกินดิบด้วยไปแซ่บคนละอย่างไปสวนกับไปได้ยามเช้าสวยไม้แดดมันฮอตไปแวะเสียบอีลิโอเคนะครับสุดท้ายก็จบไว้แค่นี้กันครับขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบด้วยพี่ตาขอบคุณน้องเม่นน้องคนหมาคือกินดิบก็ปิ้งไปนะครับมันก็แล้วแต่ผู้หมักนะเอาปิ้งกับปีปิ้งมาต้มไปต้มแล้วแต่นะครับแต่สะดวกแบบนี้มากินแบบนี้พบกันไว้คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ